างด้านของ OECD ค่ะก็รับไทยเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเราจะเรียกว่าสภาพัฒน์นะคะท่านก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17มิถุนายน2567คณะมนตรี OECD นะคะซึ่งประกอบไปด้วย38ประเทศสมาชิกมีมติเอกฉันท์เห็นชอบค่ะเปิดการหารือกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกกับประเทศไทยนับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยจะมีบทบาทในเวทีโลกแล้วก็ยกระดับประเทศสู่มาตรฐานสากลในทุกมิติทั้งนี้ประเทศไทยได้ยื่นต้นฉบับนะคะต้นฉบับหนังสือแสดง7จำนงในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไปเมื่อเดือนเมษายน2567และได้รับเชิญให้เข้าร่วมหารือวาระพิเศษกับคณะมนตรี OECD ซึ่งไทยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศและผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้รับร่วมกันจากการเข้าเป็นสมาชิกของไทยนับเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งต่อมาค่ะทางคณะมนตรี OECD ก็มีมติเอกฉันท์เปิดการหารือกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกกับประเทศไทยจึงทำให้ไทยมีสถานะเป็นประเทศผู้สมัครที่อยู่ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะสำหรับขั้นถัดไปนะคะท่านเลขาธิการของ OECD ก็จัดทำแผนการเข้าเป็นสมาชิกให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จะระบุขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกและรายละเอียดเงื่อนไขต่างโดยตลอดกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิกประเทศไทยต้องดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ OECD อย่างใกล้ชิดในการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนโยบายนะคะรวมถึงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD เพื่อบรรลุการเข้าเป็นสมาชิกในอนาคตเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การเข้าเป็นสมาชิกของไทยสำเร็จได้ก็คือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นนะคะความสามารถของประเทศไทยในการปฏิบัติตามตราสารทางกฎหมายของ OECD รวมถึงการที่ไทยเราเองเนี่ยมีนโยบายและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องนั้นๆซึ่งจำเป็นค่ะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนประชาชนภาคประชาสังคมในการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD เพื่อให้ไทยเราเนี่ยผ่านการประเมินและสามารถเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์สำนักงานสภาพัฒน์นะคะในฐานะหน่วยงานประสานหลักในการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยก็จะเร่งสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยให้ได้มากที่สุดซึ่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกก็จะมีขั้นตอนและแบบแผนที่ชัดเจนจะช่วยให้ไทยเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ